วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไอเกมเมอร์จะทำการมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่นซินิสเทรียน้องง่วงกระซกไส้ในแพทปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งน่าดูนะผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเกลือดแรงเลยนะผมค่อนข้างจะเจอบ่อยกว่าเมื่อก่อนพอสมควรนะครับมันเป็นตัวละครที่เก่งในเรื่องของการเก็บอ็อบเจกต์มากๆครับแล้วก็ฟาร์มไวที่สุดในเกมแต่อันนี้ก็เฉพาะกรณีที่เราเริ่มฟาร์มจากบัฟบลูนะครับถ้าเราฟาร์มจากบัฟแล้วก็ต้องเข้าใจงี้ก่อนว่าซินิเทียมันไม่สามารถฟาร์ม2กองได้เท่ากับบัฟบลูเพราะถ้าบัฟบลูเราสามารถปาระเบิดใส่2ตัวพร้อมกันได้ตรงพุ่มแต่นี่ระยะห่างของพุ่มกับคลิปมันอยู่ห่างเกินไปนะผมถ้าลากออกมาคลิปเล็กมันก็จะออกมานอกระยะของวงที่เราจะตีได้เลยมันก็จะกลับไปรีใหม่มันทำให้เราไม่สามารถฟาร์ม2กองได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของคนที่เริ่มฟาร์มจากบัฟเรดแล้วกันนะผมแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากไปจบเลนแครี่ยังไงเกมนี้มันก็ต้องฟาร์มบัฟเรดนะเพราะว่าเลนดักไซเยอร์มันอยู่ที่เรทนั่นเองนะผมดังนั้นเราก็ฟาร์มไปเลยครับถึงแม้จะฟาร์มช้าไปบ้างจากปกติแต่ผมก็มองว่าไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเกมนี้เราได้เฟิร์สบัตทีมเราได้เฟิร์สบัตนะผมเพื่อเราจะเล่นง่ายแล้วก็ฟาร์มไปคลิปกลางไม่มีคนมาเคลียร์ก็อย่าปล่อยให้มันชนนานนะผมเราก็ต้องเคลียร์ไปนะครับไม่ต้องรอแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือเมจเราอยู่บนและเขาไม่มีทีท่าว่าจะวิ่งบวกมาเลยครับผมเขารอบวกรอป่วนบนอยู่ตอนนี้เราก็มาเคลียร์คลิปได้เลยแต่เนี้ยผมก็ต้องขอบอกตามความจริงนะว่าผมพลาดครับเพราะว่าตอนแรกผมเห็นเพนอ่ะมันวิ่งออกจากเลนกลางคือมันวิ่งเข้าป่ามันไปแล้วเว้ยแต่ว่าอยู่ๆดีมันก็มาตรงนี้เฉยเลยซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนที่อ่านเกมเก่งจริงๆจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้หรอกครับเขาก็จะเดาออกนะว่าป่าฝั่งตรงข้ามอาจจะมารอดักฆ่าเราก็ได้นะผมเพราะว่าก่อนเวล4แล้วซินเนเทียมันตายค่อนข้างง่ายนะมันไม่มีแลกเลือดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาดักรอถึงตรงนี้ไงก็เดินห้าวไปนิดนึงทีหลังถ้าเกิดว่าใครเจอสถานการณ์แบบผมที่แบบเคลียร์กลางเสร็จกําลังจะไปฟาร์มต่อแต่ไม่เห็นป่าเขาในแมปในขณะที่คนอื่นเขาบวกกันอยู่ไม่มีใครมากันเราได้เงี้ยคุณก็พยายามแบบเช็คพุ่มดีๆก่อนนะผมหรือไม่ต้องเช็คคุณปล่อยบัฟไปก่อนก็ได้รอเพื่อนมาเช็คให้นะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะผมจะได้ไม่พลาดแบบผมนะครับโอเคพอมังกรเกิดเราก็มาเอามังกรครับเทคนิคในการเล่นซินิเทียนะครับผมอันดับหนึ่งสำคัญสุดนะคือการเก็บออบเจกต์ครับถ้าคุณเก็บออบเจกต์ให้ทีมได้ทีมจะเล่นง่ายครับผมคือป่ามันจำเป็นก็จริงที่เราจะต้องไปฆ่าต้องไปทำดาเมจจำเป็นที่ต้องเข้าแก๊งในแต่ละไฟแล้วก็ดันป้อมให้ได้เยอะๆแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยคุณก็พยายามเก็บออบเจกต์ให้เพื่อนครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายเพราะว่าเกมเนี้ยคือเราเสียจังหวะเกมไปแล้วเพราะว่าเราไปแจกต้นเกมเขาไงเราก็ควรจะหาอะไรมาทดแทนกับสิ่งที่เราแจกไปคือการเอามังกรนะผมแล้วก็มาช่วยเพื่อนไฟแบบนี้ซินิเทียเป็นตัวละครที่ต้องคอยหาจังหวะครับตัวมันเปิดไฟเองไม่ได้ตอนต้นเกมแต่พอเรามีคนเปิดให้เนี้ยตัวเรามันยืนได้นานๆเลยเห็นไหมไม่ตายเลยครับผมเพราะว่าตัวเรามีทั้งแลกเลือดมีทั้งซัสเทนเลือดก็เป็นฮีโร่ที่ตายยากที่สุดในจังเกิลและอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะมันเป็นป่าที่ตายยากที่สุดนะผมแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมีแบบตัวอื่นในใจบ้างนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นี้ผมบอกข้อเสียนิดนึงสำหรับคนที่จะเก็บแวนการ์ดต้นเกมแบบทีมตรงข้ามเห็นไหมครับเออร์รอนกลับมาเคลียร์เลนไม่ทันครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแวนการ์ดมันเคลียร์คีปเลนของทีมเราไปจนตายหมดแล้วก่อนที่เออร์รอนจะมาถึงครับอันนี้เป็นข้อเสียของคนที่เอาแวนการ์ดต้นเกมครับคือแวนการ์ดมันสามารถแจกตังค์ให้กับคนที่ฆ่ามันได้ประมาณ100บาทด้วยแต่ว่าไอ้คลิปเลนมันได้ประมาณ150คือรวมทั้งหมด3ตัวก็จริงอยู่ที่ว่าแวนการ์ดพอเอามาแล้วทีมตรงข้ามอาจจะได้ตังค์น้อยลงถ้าเคลียร์แวนการ์ดไม่ได้เคลียร์คลิปเลน3กองแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้ตังค์น้อยลงคุณก็อาจจะไม่ได้ตังค์เลยก็ได้ครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าแวนการ์ดมันเคลียร์คลิปเลนตายไปหมดก่อนแล้วบางทีคุณไปแก๊งเลนอื่นหรือไม่คุณแค่เข้าไปอยู่ในป้อมเพราะว่าโดนเขาฟรีซคลิปคุณก็เสียโอกาสเคลียร์คีฟเสียตังค์ไปทั้งเวฟเลยครับผมดังนั้นผมแนะนำเลยนะก่อน4นาทีห้ามเอาแวนการ์ดครับห้ามเอาดาร์คสเลเยอร์ผมบอกเลยว่าโคตรไม่คุ้มนะผมมันไม่ใช่แบบว่าพอเราไม่ได้มังกรแล้วเราไปเอาดาร์คมันพอทดแทนกันได้ไม่เลยครับคือคุณเอาได้แต่คุณต้องเล่นกับทีมที่คอกันดีๆต้องเป็นทีมที่คอยเคลียร์เลนให้ด้วยเวลาที่คุณไม่อยู่หรือคุณต้องกลับมาเคลียร์เลนบ่อยๆมันถึงจะเล่นได้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณเอาแวนการ์ดโดยที่คุณเป็นสายแก๊งเลนไม่ได้เคลียร์เลนบ่อยอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่แนะนำครับอย่าหาเอาเลยนะโคตรไม่คุ้มเลยครับผมแล้วก็เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเสียต้นเกมไปแต่สุดท้ายเกมมันก็พลิกมาได้ง่ายๆครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรมากตอนนี้สังเกตไหมว่าผมก็ไม่ได้แบบเร่งรีบจะหิวเอาเขาให้ได้นะผมก็พยายามแบบค่อยๆเล่นไปเนี่ยเห็นไหมไม่เดินแหลมไม่ลึกไม่อะไรเกินไปตอดเขาพอประมาณพอทำต่อไม่ได้ก็ถอยกลับมาเคลียร์เลนมาฟาร์มบาแค่นี้นะครับวิธีการเล่นแบบเวลาที่เราพลาดต้นเกมเนี้ยเล่นป่าแพทเนี้ยมันควรจะเดินยังไงนะผมก็ถ้าอยากพลิกให้ได้ก็เล่นประมาณนี้แหละครับก็ตีบัฟไปครับและเหตุผลที่ผมไม่กลับบ่อสักทีก็ดูสเตนผมซินิเทียมันเป็นตัวที่สเตนเลือดได้ดีมากเว้ยถ้านับกับครีปเป็นตัวละครที่ดูดเลือดกับครีปได้ดีที่สุดแล้วครับไม่นับไอ้พวกที่แครี่ใช้ธนูดูดเลือดนะซึ่งผมมองว่าธนูดูดเลือดมันก็กดได้แค่3วิอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าพูดถึงโดยรวมๆซินิเทียก็เป็นตัวละครที่สเตนเลือดได้เก่งที่สุดครับในเกมเนี้ย
อันนี้พูดเฉพาะแค่กับกรณีคริปเลนนะถ้าเกิดว่าเป็นการซัสเทนกับคนยังมีตัวที่เก่งกว่านี้เยอะนะผมเดี๋ยวดูหาโอกาสหาจังหวะไปเรื่อยครับรับให้สบายชิวๆทีมเขาก็ไม่กล้าเล่นกับเราหรอกผมทีมเรามาก็ต้องเยอะขนาดนี้คือเกมนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าทีมเราก็เล่นดีมากครับคือถ้าพูดตรงๆนะผมมาพลาดไปแล้วเว้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมสามารถประคองเกมมาถึงตอนนี้ได้คือทีมคอยเปิดไฟคอยหาจังหวะทำให้ผมสามารถเล่นได้อะดังนั้นขอให้จำจุดนี้ไว้เสมอนะผม RV เป็นเกมที่เล่นเป็นทีมครับไม่มีใครที่ชนะได้ด้วยตัวคนเดียวสมมติแบบคนหนึ่งโยนคนหนึ่งแจกอีก4คนก็ลำบากก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วถูกไหมครับผมประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าแบบเพิ่งจะพลาดพังกันแค่นิดๆหน่อยๆต้นเกมเนี้ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะครับทุกคนพลาดได้เสมอครับต่อให้เป็นคนที่ด่าคุณก็นั่นใจไหมล่ะครับว่าตัวเองไม่เคยพลาดอันนี้ผมเจอบ่อยนะเหมือนไอ้พวกที่พลาดแล้วก็ด่าคนที่พลาดเหมือนกันนะครับคือผมไม่ได้ห้ามด่านะแต่ผมหมายถึงอย่าเพิ่งด่าถ้าเกิดว่าเขาเพิ่งพลาดแค่แบบต้นเกมนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องซีเรียสหรืออะไรขนาดนั้นนะผมควรจะมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้ไต่แรงโซโล่ได้ดีนะครับผมแนะนำเลยนะพยายามทำตามที่ผมบอกประมาณนี้นะผมพยายามอย่าท็อกซิกอ่ะเขาท็อกซิกเขาไม่ต้องไปท็อกซิกตามอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นผมก็ท็อกซิกนะผมพูดจริงๆนะทุกวันนี้ผมท็อกซิกมากนะผมก็แบบเวลาเล่นก็จะพิมพ์เกลียนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกลียนไปเรื่อยนะผมก็โคตรท็อกซิกเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ากับทีมตัวเองผมแนะนำว่าพยายามอย่าหาทำครับผมแล้วก็ซีเนียร์มันก็ไม่กล้าครับตัวลายแท้งขนาดนี้มีทั้งแบบคาเฟนี่ทั้งซีเนียร์เทียซีเนียร์เข้ามาก็น่าจะโดนละลายเป็นน้ำอ่ะกลับมาฟาร์มกันต่อครับผมแล้วก็นี้บอกเหตุผลนิดนึงนะในส่วนที่ผมใช้เป็นมูรามาสากับตัดเลือดเนี่ยเพราะผมเอามาเคาน์เตอร์ทีมตรงข้ามที่มีแท้งแล้วก็ไฟเตอร์ที่อื่นๆนะผมก็เป็นพวกเออร์รอนซีเนียร์อะไรพวกนี้มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถึกนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องเอามูรามาสากับตัดเลือดมาออกแก้นะเพราะว่าซีเนียร์อ่ะมันสามารถที่จะโดดลงหัวเพื่อนและรีเลือดได้เออร์รอนก็รีเลือดได้และทั้ง2ตัวนี้มันก็มีเกราะเยอะทั้งนั้นนะผมเพราะไอเทมที่มันออกเนี่ยก็จะเป็นกึ่งๆดาเมจกึ่งๆแท้งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไอซีเนียร์นะมันก็จะออกเป็นสายแบบแทงล้วนถูกไหมอีกอย่างนึงไฮเตะก็เป็นแครี่ที่ออกฟรอสเคปหรือไม่ก็เฮลกาเอทด้วยมันทำให้ถ้าเราไม่มีจอกกรอแบบมูรามาสะเราจะเล่นยากมากนะครับในเกมนี้ออกแค่แบบโบรเคนผมมองว่าไม่พอนะดังนั้นผมก็เลยออกเป็นมูรามาสะมานะผมควบคู่กับตัดเลือดไปเลยเพื่อเอามาเคาน์เตอร์ทีมเขาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการโซโล่แรงคือคุณต้องเคาน์เตอร์ให้เป็นครับผมในเรื่องของการออกของไม่ใช่แค่การออกของหรอกอันนี้ผมพูดเนี่ยคือรวมถึงเรื่องของการเดินเกมด้วยคุณต้องรู้จักวิธีเคาน์เตอร์ฮีโร่แต่ละตัวรู้จักวิธีออกของเพื่อเคาน์เตอร์ในเกมแต่ละเกมรู้จักวิธีหยิบดราฟมาเคาน์เตอร์พลิกทีมตรงข้ามเช่นเขาหยิบตัวโกงมาเราจะเอาตัวไหนไปแก้ประมาณนี้นะผมคุณต้องรู้จักเรื่องพวกนี้ด้วยคุณถึงจะสามารถเล่นได้ดีนะครับโอเคก็ตีป้อมไปครับป้อมแตกอยู่แล้วแล้วตรงนี้หรือถึงไม่แตกเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีครับเนี่ยถึงไม่แตกเราก็ไม่ตายนะครับผมอีกอย่างนึงต่อให้ป้อมไม่แตกเลือดป้อมก็โลมากนะครับแล้วการที่ซีเนียร์พุ่งเข้ามาแบบนี้นี่คือแหลมมากเลยนะถ้าเขาต่อเมื่อกี้คือเขาตายอยู่แล้วผมเพราะว่าตัวเราสะเทนเลือดครับเราไม่ตายหรอกแต่ซีเนียร์มันตายแน่เพราะซีเนียร์ไม่มีสะเทนนะครับถึงซีเนียร์เทียเลือดเหลือข้อเดียวก็ส่วนซีเนียร์ตายได้ครับผมผมยังเคยเจอเลยแบบเจอคิวเลนเลือดเต็มผมเลือดเหลือข้อเดียวผมเข้าไปฟันฉึบฉับใส่มันแป๊บๆมันก็ตายแล้วคิดดูครับก็เลยได้ว่าเกมนั้นเนี่ยลืมอัดคลิปไว้ด้วยนะถ้ามีนี่น่าจะเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคครับก็ฟาร์มไปเรื่อยแค่ระเบิดที่เราปาจากคลิปตัวนึงไปอีกตัวก็สามารถฆ่าคลิปได้1กองนะครับช่วงกลางๆเกมเลดเกมเนี้ยเพราะได้เหมือนซีเนเทียมันแรงมากนะเนี่ยคือเซตไลท์แทงก็ยิ่งแรงครับอันนี้ส่วนตัวผมนะถึงแม้ว่ามันจะตีแครี่เบาลงแต่ผมบอกว่าแบบประมาณ 70% น่ะใช้เซตนี้ก็น่าจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยอีกฝั่งเขาก็ไม่ได้แบบเอาตัวบางๆมาทั้งเกมถูกไหมยิ่งแรงสูงขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งหยิบเป็นพวกแบบไฟเตอร์มาเยอะขึ้นนะผมโอกาสที่เราจะต้องออกมุดเรามาสามันก็มีเยอะขึ้นอยู่แล้วครับดังนั้นผมแนะนำว่าเซตปกติที่เราจะเซตให้ซีเนเทียจะเป็นมุราตัดเลือดทานลอนและกระดาบแดงอันนี้คือเซตปกติเลยนะที่ผมแนะนำในยุคนี้นะผมถ้าเป็นยุคก่อนมันก็คงจะเป็นแบบbroken omni arm ดาบแดงถูกไหมแต่ยุคนี้ผมมองว่า broken ไปไม่ค่อยรอดแล้วครับมันเนิร์ฟมาหลายรอบแล้วที่สำคัญคือดาเมจมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นไงปึ๊บเนี่ยมีบาริชั่วแล้วชิวๆแล้วครับงานนี้เห็นไหมพอเรามีแบบตัดเลือดมีมุรามาสะดูเออร์รอนมันสับครับมันสับเราไม่เลือดมันไม่เด้งเลยเว้ยมันเด้งไม่ถึง1ข้อเมื่อกี้คือแบบเด้งมันยังไม่ถึง 5% เลยมันเด้งน้อยมากครับเพราะว่าเรามีตัดเลือดไงที่สำคัญมีมุรามาสะก็เจาะซีเนียร์เป็นขนมอะ
จบแล้วครับเกมเนี้ยโอเคก็หากใครที่ดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมและหากใครอยากให้การสนับสนุนก็สามารถDonate ได้ที่ Two Money Wallet Description ใต้คลิปกันครับตรงนี้ก็อยากได้ค่าเพิ่มอีกนะแต่พอดีกว่านะครับผมเพราะถ้าเกิดเราฝืนอะไรมากเกินไปเดี๋ยวไอ้นี่ครับเดี๋ยวแพ้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะผมใครชอบก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ Sinestria หรือว่า Nacross เองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผม